คือเรื่องของเรื่องเนี่ยซีโนเจียบราวน์นะคะเธอเกิดมากับแม่ที่แม่เธอมีเธอตอนอายุ16เป็นวัยรุ่นที่ไปเที่ยวกินเหล้าแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็คลอดเธอออกมาในขณะที่ยังอยู่ในสภาวะติดเหล้าแล้วก็ดื่มเหล้าวันละขวดเต็มๆเนี่ยทุกวันและสุดท้ายก็ยกเธอให้เป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวหนึ่งแล้วในครอบครัวที่รับเธอเป็นลูกบุญธรรมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเธอโดนข่มขืนโดน abuse จากญาติจากอะไรและท้ายที่สุดเธอก็เข้าสู่เธอถูกขายไปให้แมงดาคนหนึ่งชื่อคัตโธรสชื่อน่ากลัวมีสติสัพสมญานามว่าเชือดคออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เธอก็โดนแก๊งเรฟอีกกับกลุ่มที่ซื้อตัวเธอมาแล้วถูกให้เสพยาเสพติดถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติดแล้วก็บังคับให้มีเพศสัมพันธ์บังคับให้มีเพศสัมพันธ์และสุดท้ายบังคับให้ขายตัวแล้ววันนั้นก็มีผู้ชายอายุ44ปีนะคะก็มาซื้อเธอไปจากแมงดาคนนี้พอไปเนี่ยแล้วเธอก็อยู่ในสภาพเหมือนถูกให้ยาถูกให้ใช้ยาเสพติดและเข้าใจว่าสติสัมปชัญญะของเธอก็ไม่น่าจะครบถ้วนแล้วเธอก็ไปด้วยความกลัวแล้วณขณะจิตหนึ่งที่มันจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็เห็นว่ามีปืนอยู่ในบ้านของผู้ชายคนนั้นแล้วพอผู้ชายคนนั้นจะมาแอตแทกเธอก็เอาปืนมายิงผู้ชายคนนั้นและในขณะที่เธอหนีเธอก็เอากระเป๋าตังค์แล้วก็รถของผู้ชายคนนั้นไปด้วยท้ายที่สุดเมื่อเรื่องถึงศาลเธอก็สารภาพว่าเธอยิงผู้ชายคนนั้นจริงทีนี้ศาลเนี่ยไปพิพากษาว่าคดีของเธอคือการฆ่าคนตายและปล้นทรัพย์เพราะเธอเอาไปทั้งรถทั้งกระเป๋าตังค์ถูกพิพากษาในรัฐเทนเนสซีนะคะที่จำคุกตลอดชีวิตแล้วตอนนั้นเธออายุ16ปีแล้วมันก็เป็นดีเบตกันในสังคมอเมริกาว่าคดีของวัยรุ่นเนี่ย life sentence หรือโทษจำคุกตลอดชีวิตมันควรใช้ไหมมันขัดต่อหลักการประกันเสรีภาพของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญอเมริกาหรือเปล่า อย่างไรก็ตามบางรัฐเนี่ยยังใช้โทษตลอดชีวิตกับวัยรุ่นอยู่รวมทั้งรัฐเทนเนสซีแล้วเธอก็เข้าไปสู่คุกและแน่นอนเธอต้องอยู่คุกตลอดชีวิตแน่นอนนะคะแต่ระหว่างนั้นค่ะก็มีนักทำสารคดีก็ทำสารคดีเข้าไปติดตามเคสของเธออย่างละเอียดแล้วก็ทำเป็นหนังออกมานะคะในปี2011แล้วก็มีหนังสือประวัติของเธอออกมาด้วยชื่อ My Facing Life Cynthia Story นี่พอสื่อให้ความสนใจค่ะก็อยากจะ เล่าให้พี่เก๋ให้กับอาจารย์หญิงฟังว่านี่เป็นอิทธิพลของสื่อและเซเลบริตี้คือบุคคลที่มีชื่อเสียงจริงๆเธออยู่ในคุกแล้วก็ประพฤติตัวดีแล้วก็เรียนจนจบมหาวิทยาลัยนะคะได้รับปริญญาแล้วระหว่างนั้นนะคะเรียนน่าซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังก็ทวิตเรื่องราวของเธอว่ามีคิมคาร์ดาเชียนด้วยป่ะคิมคาร์ดาเชียนคือคนที่เริ่มอ่ะคือเรียนน่าพอเรียนน่าทวิตพูดในประเด็นที่บอกว่านี่คือ violence นี่คือความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิงเราจะปล่อยให้ผู้หญิงซึ่งเป็นเหยื่ออยู่แล้วเนี่ยแล้วเมื่อการลุกขึ้นมาต่อให้เธอฆ่าคนอ่ะแต่ว่าในการวินิจฉัยโทษและชีวิตคือเรียนน่ากำลังจะบอกว่าเฮ้ยแทนที่สังคมอ่ะจะมองซีโนเทียบราวน์ในประเด็นที่ผู้หญิงถูกละเมิดถูกทำร้ายถูกกระทำทำไมเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าคนที่ถูกละเมิดคนที่ถูกกระทำต้องชดใช้ทั้งหมดต้องชดใช้ด้วยการที่เอาตัวเองอ่ะไปอยู่ในคุกตลอดชีวิตพอเรียนน่าทวีตไปนะคิมคาร์ดาเชียนโอดาราดังๆในฮอลลีวูดทุกคนก็ทวีตเรื่องนี้แล้วก็ทำให้กลายเป็นเรื่องสื่อกลับมาสนใจท้ายที่สุดอะค่ะก็ไม่ใช่ทวิตปุ๊บเธอได้รับการปล่อยตัวนะคะอีกหลายปีต่อมาจนกระทั่งมีทนายเก่งๆมีอัยการเรื่องไปคุยกันในศาลอีกก็คือเป็นโปรเซสยาวมากท้ายที่สุดอะค่ะเธอเพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้ววันที่เธอเข้าคุกไปตอนอายุ16เธอออกมาในวันที่เธออายุ31สิ่งที่แขกอยากมาชวนคุยก็คือ1ในประเทศไทยใช่ว่าจะไม่มีนะคะผู้หญิงที่โดนผัวตบผัวซ้อมถูกทำร้ายร่างกายแล้ววันหนึ่งลุกขึ้นมาเอามีดแทงผัวตัวเองซึ่งทำร้ายตัวเองมาเป็น10ปีแต่ว่าโดนพิพากษาต้องเข้าคุกเป็น10ปี20ปีออกจากคุกมาสูญสิ้นอนาคตลูกเต้าหาไม่เจอแล้วหางานทำไม่ได้แล้วเราก็ไม่เคยติดตามดูเลยว่าชีวิตของคนที่ออกจากคุกเหล่านี้มาเขาจะมีชีวิตอย่างไรต่อไปแขกยังไม่พูดว่าเราจะไปแก้กฎหมายอย่างไรฆ่าคนก็คือฆ่าคนแต่ถามว่า
เราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปเรือนจำมันคืบหน้าไปแค่ไหนตอนนี้ความแออัดในเรือนจำเรามีเท่าไหร่งบประมาณค่าอาหารของคนในเรือนจำหัวละกี่บาทต่อวันแล้วทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้มาในสังคมไทยคนไทยก็พูดว่าคุกอ่ะมันเป็นที่อยู่ของคนเลวจะเอาภาษีประชาชนไปเลี้ยงดูคนเลวให้มันอยู่ดีกินดีอีกหน่อยคนก็แห่กันไปฆ่าคนเพื่ออยากไปอยู่ในคุกหรอกก็อยากจะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีซินตัวเองนี่คือพออยู่ในคุกเธอก็สามารถที่จะเรียนจบปริญญาตรีแล้วเธอได้รับปริญญาระหว่างอยู่ในเรือนจำแล้วว่าเมื่อเธอออกมาเธอใช้ความรู้ที่เธอมีประสบการณ์ในเรือนจำมาทำงานกับองค์กรไม่สวัสดิ์กำไรในการที่จะไปปกป้องรักษาเรียกว่าความยุติธรรมให้กับคนที่เป็นเหยื่อแบบเธอมาก่อนด้วย